สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดป้าไพมณีลั่นใครถือลอตเตอรี่12ล้านมาคุยยันพร้อมแบ่งเงินให้กรณีหวยอลละเวง12ล้านระหว่างป้าไพมณีกับเจรัตแม่ค้าขายหวยที่ป้าไพมณีอ้างว่าจองซื้อเลข835538ที่ต่อมาพบว่าถูกรางวัลที่1แต่เจรัตบอกว่าขายให้กับคนอื่นไปแล้วนั้นเพราะเห็นว่าไม่ได้จ่ายเงินจนเกิดเรื่องว่าหวยนี้ไปอยู่ที่ใครนั้นเกี่ยวกับเรื่องนี้วันที่11มีนาคม2564รายการเรื่องเล่าเช้านี้ช่อง3รายงานว่าวันนี้10มีนาคมเจรัตแม่ค้าขายหวยเดินทางไปไหว้ขอพรพระธาตุนารายณ์เจงเวงเพื่อขอให้เจอหวยโอละเวงโดยเร็วให้คนที่ครอบครองมาแสดงตัวและนัดสาบานวันที่13มีนาคมนี้ใครโกหกจะต้องมีอันเป็นไปเจรัตเผยว่าได้นำหวยงวด16มีนาคมไปคืนยี่ปัวเพื่อหาเวลามาพิสูจน์ตัวเองว่าไม่ได้เป็นคนเอารางวัลที่1ไปโดยปัดข่าวที่ไปขึ้นรางวัลที่กรุงเทพมหานครมีแต่ตั้งใจว่าจะขึ้นไปซื้อหวยซึ่งสุดท้ายก็ยังไม่ได้ไปส่วนกรณีที่ให้ตนตรวจสอบต้นขั้วเพื่อหาคำตอบนั้นตนได้นำต้นขั้วที่รับมาขยำทิ้งถังขยะไปหมดแล้วและเท่าที่ตรวจสอบจากลอตเตอรี่ที่มีเลข7หลักที่เหลืออยู่ก็ไม่พบว่าหวยชุดที่ถูกรางวัลที่มีเลข7หลักที่ตรงกับในเล่มที่ตัวเองรับมาตอนนี้กำลังกู้ภาพในไลน์ที่เคยถ่ายแผงหวยงวดดังกล่าวไว้ว่ามีเลขต้นขั้วตรงกับเลขที่ถูกรางวัลจริงหรือไม่ด้านป้าไพมณีพลราชมอายุ57ปียืนยันว่าซื้อลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลที่1มาจากเจรัตมีการเขียนชื่อสลักไว้ด้านหลังโดยคนที่ให้เขียนก็คือเจรัตเองไม่คิดว่าเรื่องราวจะใหญ่โตแบบนี้ไม่ได้อยากจะดำเนินคดีกับใครเพียงแต่ต้องการเจอลอตเตอรี่2ใบนี้หากถูกรางวัลที่1จริงหวยอยู่กับใครให้มาคุยกันตนก็พร้อมจะแบ่งเงินให้แต่ถ้าตนจำเลขผิดหลงลืมก็ขอจบและขอโทษด้วยมีรายงานว่าพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองสกลนครได้ทำหนังสือประสานที่กองสลากเพื่อขอตรวจสอบว่าหวยที่อ้างว่ามีการเซ็นเชื่อและถูกรางวัลที่1มีคนนำไปขึ้นรางวัลหรือไม่และขอตรวจสอบเรื่องเลขชุดของหวยรางวัลที่1เพื่อเช็คว่าหวยนี้มีจริงหรือไม่และเป็นของใครท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ